ก็มาในช่วงนี้นะคะกับคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์การฝังเข็มซึ่งคุณผู้ชมอาจจะยังมีความไม่เข้าใจทั้งหมดคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะแล้วคิดว่าเอ๊ะมีปัญหาเหมือนกันหรือเปล่าลองฟังดูนะคะหรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามเป็นของตัวเองนะคะสามารถจะโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะ024033456ทุกข้อข้องใจของคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะหาคำตอบมาให้ค่ะคำถามแรกค่ะนะคะมีผู้ชมเขียนออกมาบอกว่า อยากจะไปฝังเข็มนะคะแต่จะรู้ได้อย่างไรว่าคุณหมอที่เราจะไปหาเป็นคุณหมอที่เก่งทั้งเรื่องฝังเข็มจริงๆนี่รู้ได้อย่างไรนั่นก็病人打电话问他就是第一主要问题就是先这个病人先针灸治疗他怎么知道那位医生是好不好或者真正的那中医师คุณหมอก็หนักใจจะบอกยังไง一般的从我们中国的经验来看第一呢要到一个正规的医院อันดับแรกนะคะจากประสบการณ์นะคะคือว่าอย่างน้อยหมอคนนั้นต้องผ่านการเรียนจากสถาบันที่มีคุณภาพจะไม่เป็นอันตรายใช่ไหมใช่ค่ะ因为在正规的医院像曼谷医院找来的医生都是有资历的他肯定อีกอันหนึ่งก็คือว่าถามว่าเป็นหมอที่ถูกต้องไม่ดีไหมอย่างเช่นว่าโรงพยาบาลเทพเนี่ยก็จะค่อนข้างสแตนดาร์ดในการที่ค่ะเวลาที่คัดเลือกหมอมาทำงานก็ต้องคัดเลือกหมอที่เก่งมีประสบการณ์แล้วก็ผ่านการอบรมที่ถูกต้องมาถือว่าคือบางทีเนี่ยมีคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอาจจะแบบว่าอยู่ไกลบ้างในต่างจังหวัดบ้างหรือไม่ยังไงคือก็อยากรักษาด้วยวิธีการนี้แต่ก็กลัวว่าอันตรายการรักษาด้วยการฝังเข็มจะมีอันตรายไหมคะนั่นก็เยียวยาพิงเยอะนะ现在针灸治疗可是那个他很怕他就问一下那个针灸有什么危险性吗针灸在正确治疗的时候在这种情况下是不会有问题的คุณหมอบอกว่าถ้าปักตามศาสตร์แล้วก็อะไรต่างๆคนนี้นะคะจุดที่ถูกต้องเนี่ยจะไม่มีอันตรายนะคะต่อผู้ป่วยค่ะแล้วก็มีอันนึงค่ะบอกว่าดิฉันอยากจะฝังเข็มเพื่อยกกระชับใบหน้าให้ดูอ่อนกว่าวัยนะคะจะทำได้ไหมมีอันตรายไหมเรื่องก็วันที่ยูซื่อปีเจ้าหลิวสิงยูซื่อนั่นก็เสียงมีเยินนั่นก็ทาเสียงเจนจิวจ้วงเหมยหลงป่านั่นก็ผิวฟูนั่นก็ผิวเลี่ยงจะเสียง可以治疗吗可以治疗我们这里孙医生专门治ค่ะก็ทำได้นะคะแล้วอย่างโรงพยาบาลเทพก็จะมีหมอบางท่านที่ผ่านการเทรนด้านนี้โดยตรงแล้วก็ผ่านการรักษานี่ก็จะช่วยยกกระชับใบหน้าทำให้หน้าใสขึ้นคือที่เกี่ยวกับความงามเนี่ยทำอะไรบ้างคะนั่นก็ปีอยู่นั่นก็ชูราเจนจิวนั่นก็ช่วงเมยหลงนั่นก็ผิวฟูเพี้ยวเลี่ยงชีทาฟังเมียนจงยีฟังเมียนย่อมเสมอฟังฝ่าอะไรชื่อ也有中药也有面部的推拿ก็มีอีกหลายอย่างประสานกันอย่างเช่นว่าทานยาจีนนะที่ว่าเขาจะดูว่าแต่ละท่านนะคะผ่านการแม่ผ่านการตรวจอีกอันนึงก็คือว่ามีการที่ว่านวดนะคะนวดกระชับใบหน้าเหมือนนวดกดจุดค่ะนวดกดจุดค่ะนวดไม่ได้ทำให้เหี่ยวนวดทำให้สวยขึ้นตึงขึ้นประสานกับการฝังเข็มโอ้น่าสนใจอันนี้เดี๋ยวทางนี้ถามเองเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านเลยมีฝังลดความอ้วนไหมคะยังไม่หยุดนะก็เจียนเฟยเด้อเจียนเฟย方法也很多针灸拔罐和吃中药都可以ค่ะก็คุณหมอบอกว่าลดความอ้วนเนี่ยนะคะก็สามารถจะใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนมารักษาอย่างเช่นฝังเข็มใช้คัพปิ้งแล้วก็ทานยาจีนก็ได้เหมือนกันค่ะมันฝังเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เราอยากทานอาหารหรือฝังแล้วมันจะลดถึงเมื่อเราต้องการลดเป็นส่วนๆหรือว่ามันช่วยทั้งตัวจู่ย่าเจอมูจี้ซื่อจุ่มย่างเสี่ยงนี่ก็เจนจิวทาฉี่เสมือนช่วยย่อม仍然是调节阴阳，把多余的脂肪给它去掉。ก็คือว่าอย่างเช่นว่าการฝังเข็มนะคือปรับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราพูดถึงอย่างอันนี้ก็อันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันเหมือนว่าช่วยทำให้การเมตาบอลิซึมของพวกไขมันอะไรต่างๆพวกนี้มันทำงานได้ดีขึ้นนะคะก็ทำให้สัดส่วนมันกระชับลงแล้วก็ความอ้วนของเราดีขึ้นใช่ค่ะอันนี้เป็นอีกคำถามหนึ่งนะคะต่อไปมาบอกว่ามีอาการเป็นภูมิแพ้หายใจไม่ค่อยออกนะคะบ่อยแล้วก็คือทานยามาหลายปีแล้วตอนนี้ก็ยังไม่หายดีถ้าไปฝังเข็มจะหายขาดไหมนั่นก็จะก็พิงเหยินทาวเวิร์นยูซึนั่นก็ช้างชีนะทาเหยินนั่นก็กู้หมิ่นซิงฮูซีปีเจ้าคุณหนานเจ้าเสียนั่นก็เจนจิวเหนิงชื่อเฮานะ一般的这就是过敏来的大多数这个通过针灸和用药都可以缓解它的症状。能治好吗？就是它，比如说急性期，通过针灸拔罐可以
帮助他缓解这个哮喘症的。คุณหมอบอกว่านะคะก็คือว่าอย่างกรณีคนไข้ที่มีอาการที่ค่อนข้างหนักนะมาแล้วก็คุณหมอฝังเข็มแล้วก็มีการอย่างเช่นคัพปิ้งอะไรเสริมด้วยเนี่ยอาการนี้จะบรรเทาได้เร็วแต่นี้ว่าในระยะยาวในอย่างเช่นว่าจะเป็นขึ้นมาอีกไหมอย่างเนี้ยจริงๆแล้วก็คือมันต้องดูว่าสาเหตุจากอะไรนะคะแต่ก็สามารถจะช่วยรักษาได้因为在缓解期通过针刺和用中药来提高机体的免疫力，这不可以做的。แล้วก็ช่วงที่รักษาพวกนี้ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะช่วงรักษาอาการบรรเทาลงคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะแล้วในขณะเดียวกันก็คือว่าการฝังเข็มหรือว่าอะไรต่างที่แทนกินมันจะช่วยทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายดีขึ้นค่ะอ๋อค่ะอย่างนั้นเองค่ะนะคะยังไม่หมดเวลาคุณผู้ชมเดี๋ยวในช่วงนี้หลายๆคนที่ยังมีปัญหาอยู่เกี่ยวกับของการมีประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะแล้วมาในขณะที่มีประจำเดือนจะปวดท้องรุนแรงมากถามว่ามารักษาด้วยการฝังเข็มจะช่วยได้ไหมลิงก็เป็นถี่ชื่อหนุ่ยซิ่งเดอร์เตอร์เหินตัวชื่อเสี่ยงไหลยืดจริงอะอยู่ท่งจริงหนึ่งชื่อมาจันยู治疗痛经效果很好ก็บอกว่าจากประสบการณ์นะคะแล้วก็ที่ผ่านการรักษามาเนี่ยฝังเข็มเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาปวดท้องประจำเดือนไหมคะว้าวค่อนข้างได้ผลมากโอ้หัวนี้น่าเป็นไอ้นี่เลยนะคะเป็นคำตอบที่น่าดีใจของคุณสุภาพสตรีหลายๆคนเลยเพราะว่าหลายๆคนตอนนี้เริ่มนะคะยิ่งมาอายุมากขึ้นไม่มีไม่ได้แต่งงานไม่ได้ผ่านการมีบุตรเนี่ยจะปวดท้องอะไรเงี้ยค่ะเยอะหลายคนทีเดียวก็ลองดูนะคะอีกอันนึงค่ะคุณผู้ชมบอกว่าทำงานออฟฟิศนะคะแล้วก็ปวดไมเกรนบ่อยเลยเคยไปหาหมอหลายครั้งไม่ดีขึ้นไปฝังเข็มแล้วจะดีขึ้นไหมจริงๆคำตอบน่าจะบอกว่าได้ดีขึ้นนะคือถ้าคุณผู้ชมถามว่าจะดีขึ้นไหมใหม่ก็เชื่อว่าดีขึ้นได้อย่างคุณอย่างที่บอกคุณเชนนี่เป็นหนักมากกว่านั้นมากกว่าปวดเอาอันดับนี่คือไมเกรนครับถ้าจิวเวอร์นี่ก็เหยื่อเซปิ้งเหยื่อเซียงนี่ก็เพียนโถท่องปิ้งเนี่ยจนจิวหนึ่งชื่อเห่ามาข้างใน时间长短短期的可以治好ชื่อมาครับ时间长的它是反复发作的可以帮助他缓解发作ค่ะก็คือไมเกรนเนี่ยเป็นโรคที่เจอกันเยอะแต่คุณหมอบอกว่าแนะนำนะคะถ้าเริ่มเป็นใหม่ๆนะถึงว่าเป็นไม่นานเนี่ยการฝังเข็มสามารถรักษาให้หายขาดได้แต่ว่าในกรณีที่เป็นมานานบางคนโอ้โหเป็นมาตั้งแต่เด็กนะมารักษาเมื่ออายุ 40-50 อันนี้ทำให้อาการบรรเทาแล้วการที่ว่ากำเริบอะไรต่างมันจะลดลงอะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็ไม่รู้ว่าคุณน้องที่ถามมานะคะเนี่ยเป็นมานานหรือยังหรือถ้าเพิ่งเริ่มเป็นถ้าเริ่มเป็นไอ้นี่ที่ดีเลยนะคะคือวันนี้เราเจอกันละมาเจอคุณหมอละอะไรเงี้ยมารีบมาให้คุณหมอดูทำการรักษาซะจะได้ไม่ทรมานไปตลอดชีวิตแบบปล่อยให้เราแบบว่าอายุมากกว่านี้อีกอันนึงค่ะบอกว่าคือคุณพ่อเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกนะคะอยากลองรักษาด้วยการฝังเข็มจะทำให้ทุเลาขึ้นไหมนี่ก็อีกเป็นถี่ถี่เวิร์นยูซึนี่ก็อยู่จงเฟิงปันปันปันเซินนี่ก็มาอยู่ลิชีหนึ่งชื่อเขาหนึ่งเคยชื่อมา这个针灸呢有特色，可以对这个病进行治疗。一般就看，因为中风在急性期，大多数都到医院里急诊都治了。那么针灸解决什么？一个帮助它恢复这个功能。稍等一下，我翻译一下呢，有考แปล一点呢，有แปล没谈，就是说，ในกรณีที่ว่าเป็นอัมพฤกษ์นะหรือว่าอะไรต่างแล้วก็มีการอ่อนแรงนี่ค่ะค่ะในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นปุ๊บเนี่ยมาโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องหาหมอแผนปัจจุบันก่อนใช่ไหมคะในการช่วยการรักษาให้เยอะนะหลายขั้นล่ะ还有这个中风的病人呢，除了中风，他还有一些症状，比如说容易腹胀、便秘。แล้วก็ในกรณีที่มาพบแพทย์ปัจจุบันเนี่ยผ่านการรักษานะคะคุณหมอเขาจะมีฝังเข็มรักษาทำให้กล้ามเนื้อที่ว่ามีแรงขึ้นแต่ว่าคนไข้บางส่วนนะนอกจากอาการที่อ่อนแรงมันก็จะมีปัญหาอื่นด้วยอย่างเช่นว่าท้องอืดหรือว่าขับถ่ายไม่ได้นะคะทั้งว่าจันยู排便比用这个泻药对病人要好得多ในกรณีนี้คุณหมอก็อยากแนะนำนะคะเพราะว่าคนไข้คนไทยบางทีอาจจะไม่ทราบก็คือว่าฝังเข็มเนี่ยช่วยรักษาเรื่องท้องผูกได้ดีมากเนี่ยในกรณีถ้าคนไข้ที่ว่ายิ่งเป็นอัมพฤกษ์ที่ไม่มีแรงในการขับถ่ายมีปัญหาเนี่ย因为用泻药血液更加浓稠粘度更高可针刺呢不是泻法排便对血液粘度ค่ะอันนี้แถมนิดหนึ่งนะคะเป็นความรู้ก็คือว่าในกรณีที่ฝังเข็มรักษาเรื่องท้องผูกเนี่ยค่ะก็คือเวลาเราทานยาระบายเนี่ยก็ทำให้เหมือนขาดน้ำอะไรเนี่ยมากไปแต่ว่าฝังเข็มเนี่ยมันจะช่วยทำให้เกี่ยวกับการทำงานของลำไส้เนี่ยเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็จะไม่ขาดน้ำหรือไม่ปวดท้องหรือว่า
ไม่ผิดปกตินะคะอันนี้เป็นอะไรที่ให้คำตอบผู้ชมได้เลยนะคะคือมาได้มาจากทุเลาลงแน่นอนแล้วมันไปช่วยในระบบอื่นด้วยทีนี้ถามว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยแค่อยู่ดีๆเนี่ยคุณผู้ชมเป็นไหมคะหรือว่าท้องผูกคนท้องผูกโดยคนสังเข็มได้ไหมคะซึ่งก็ไม่อยู่นะก็ทานพ่นไม่อยู่เสมอคือซื้อจริงฉางเปี้ยนนี่เกี่ยวชื่อนั่นคือ好ฉันอยู่很好ค่ะเขาบอกว่าเป็นวิธีที่รักษาที่ได้ผลค่อนข้างดีนะคะแล้วมันจะไม่ผูกต่อตลอดไปปียูทาไหลชื่อลานี่ก็เปี้ยนนี่เจือสุเจียนเห่าละยี่ห้อทางหุ่ยฝ่ายตัวมาเขาจะเป็นยังไงนั่นก็一个是注意生活的这个条件要注意改善一下的防止便秘它那么针灸之后它调整好了它就可以不犯了คุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วนะคะไม่ว่าโรคอะไรนะคะผ่านการรักษาแล้วหายดีนะหลังจากนั้นคุณจะต้องปรับชีวิตระบบชีวิตอย่างเช่นว่าสนใจเรื่องการทานอะไรต่างๆนะคะออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็ทำให้การทำงานของร่างกายดีขึ้นอาการที่ท้องผูกมันก็จะไม่กลับมาอันนี้เป็นอีกอันนึงค่ะเป็นคำที่น่ารักมากเลยเพราะเป็นคนนอนกรนนะคะแล้วก็เสียงดังมากด้วยเคยไปหาหมอแล้วบอกว่าต้องผ่าตัดเดี๋ยวก็ต้องทำอะไรไม่ทราบนะคะไหนฝังเข็มช่วยได้ไหมคะด้วยแล้วก็ไอเดอเซียปิ้งเดอร์นะซุยเจียวนะตาบูใช่ไหมหนึ่งพูดหนึ่งนั่นจริงจริง这个针灸有一定效果但是不很理想คือปัญหาอันนี้นะอาจจะมีคนไข้เยอะเราก็ต้องยอมรับในข้อด้อยบางอันของฝังเข็มเขาบอกว่าช่วยบรรเทาแต่ว่าในการรักษาให้หายขาดนี่คงต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะอาจจะต้องพบแพทย์กันปัจจุบันในการที่ว่าประสานกันแล้วก็ดูเสริมกันนะคะคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายๆคำถามเลยนะคะแต่ว่าเวลาในช่วงนี้ของไมเคิลจะหมดแล้วหันมาดูคุณเชนนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะทิ้งแกไปร่วนหลับไปแล้วหรือว่ายังไงพอดีเลยใช่ไหมคะเป๊ะเลย20นาทีนะคะเดี๋ยวต้องดึงเข็มออกคุณเชนเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกตึงๆครับตึงๆทำอะไรไม่ได้ในตอนนี้นะคะขยับเคลื่อนก็ไม่ได้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะสำหรับคำถามคำตอบถ้าว่าคุณผู้ชมยังมีคำถามสามารถจะส่งเข้ามาได้นะคะที่ดร.ทีวีของเราฝากคำถามไว้ได้ตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง2ทุ่มหมายเลขของเราคือ024033456เอาเวลาในช่วงนี้ของไมเคิลจะหมดแล้วหันมาดูคุณเชนนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะทิ้งแกไปร่วนหลับไปแล้วหรือว่ายังไงพอดีเลยใช่ไหมคะเป๊ะเลย20นาทีนะคะเดี๋ยวต้องดึงเข็มออกคุณเชนเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกตึงๆครับตึงๆทำอะไรไม่ได้ในตอนนี้นะคะขยับเคลื่อนก็ไม่ได้ดีขึ้นไหมอ่ะเวลาหรือว่าดีใจเข็มออกซะทีประมาณนั้นครับแต่คุณเชนคุณเชนจะต้องมาทำให้ครบคอร์สนะคะอาจารย์หมายถึงว่าการรักษาจะได้ผลดีขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะก็ยังมีเรื่องราวของการรักษานะคะด้วยการฝังเข็มแล้วก็มีอีกหลายๆคำถามที่คุณผู้ชมฝากมานะคะทุกๆคำถามของคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถจะโทรศัพท์เข้ามาฝากเอาไว้ได้นะคะที่ดร.ทีวีของเรานะคะหมายเลขโทรศัพท์ของเราคือ024033456ทุกๆคำถามเราจะพยายามคลายให้คุณผู้ชมได้ไขข้อข้องใจได้ในทุกๆคำถามฝากเข้ามาได้ค่ะวันนี้นะคะการฝังเข็มของเราเข้มข้นมากเดี๋ยวนะคะให้คุณหมอได้เสร็จเดี๋ยวเราจะได้ทำการขอบพระคุณคุณหมอกันนะคะที่วันนี้มาให้ความรู้ต่างๆกับเรามากมายทีเดียวสงสัยจะเป็นเยอะค่ะคุณเชนใจเย็นๆคุณเชนเดี๋ยวก็หายแล้วคือหมายถึงว่าทำการรักษาต่อเนื่องนิดนึงนะคะเราต้องดูแลตัวเองด้วยโอเคคุณหมอคะก็หันหน้าไปหาคุณผู้ชมนิดนึงคุณผู้ชมคะนี่คือศาสตราจารย์นายแพทย์หมาอิงนะคะต้องขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณที่คุณหมอมาให้ความรู้กับเรานะคะและที่จะขาดจะไม่ได้คุณคณิตดานรงศักดิ์นะคะมาเป็นล่ามให้ความรู้กับเราถ้าไม่ได้พี่คณิตดาเลยแย่เลยนะคะวันนี้หลายๆคำถามค่ะก็ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเราไปดูนะคะว่าคุณลูลาเนี่ยไปหาคลิปหรือว่าเรื่องราวดีอะไรมาฝากกันหายไปนานแล้วค่ะ